ก็จะมีเนื้อปลากระพงแล้วก็ใช้ไวท์ซอสแล้วที่ผมจะผสมผสานเป็นสไตล์จีนนิดนึงโดยใช้ผักต้มไต้หวันจานที่สามที่จะเป็นแค่อาหารจานเบาๆเรียกอันเทนเตอร์ก็จะเป็นปลาหมึกยัดไส้ราดซอสไข่เค็มครับผมให้มีเน้นอาหารทะเลนิดนึงเพราะว่าตามเมืองพัทยาเนี่ยที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นปลาหมึกไข่เค็มที่เป็นที่นิยมทำกันที่ผมก็มาดัดแปลงเป็นอันเทนเตอร์นี่คือเมนูแนะนำของคุณนายนะคะอยากให้ทุกคนได้ชิมเพราะว่าตัวนี้เชฟรีคอมเมนต์เองเลยโอเคค่ะงั้นขอบคุณเชฟมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเมนูหน้าตาแบบอลังการอ่ะ